ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนอีสานใต้4จังหวัดแฮปปี้มีน้ำกินน้ำใช้ดีดีนะจะบอกให้เราอยู่ที่ลำตะคองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเขาว่าน้องเป็นลาวเป็นสาวอีสานใจน้องนั้นเลื่อนลอยยกเอ็นพวกเราเป็นหลานย่าสำนักงานชลประทานที่8ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดูแลพื้นที่นครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและสุรินทร์รวม4จังหวัดของอีสานใต้บอกว่าปีนี้ได้อานิสงส์น้ำท่ามาจากปีที่แล้วแรงนี้จึงสบายตัวพื้นที่ประมาณฮะเกือบ30ล้านไร่แต่พื้นที่ชลประทานประมาณ 1.36 ล้านไร่เขื่อนลำตะคองลำพะเพิงมูลบนลำแทะแล้วลำนางรองเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลาง71แห่งใน4จังหวัดเนี่ยปริมาณน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานทุกกิจกรรมเพียงพอแน่นอนมีน้ำอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดใหญ่ 88% ขนาดกลาง 76% ถ้าเกิดวิกฤตยังยืนยันในเขตพื้นที่ชลประทานเพียงพอแน่นอนครับขณะที่เขื่อนลำตะคองเขื่อนยักษ์ของโคราชปล่อยน้ำให้ชาวบ้านได้วันละนับล้านลูกบาศก์เมตรการบริหารจัดการน้ำทำให้พี่น้องเกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปครับผู้ใช้น้ำเกษตรกรที่อยู่ท้ายเขื่อนลำตะคองพึงพอใจมากครับเกษตรกรเราได้ใช้น้ำโดยทั่วถึงกันนะครับมีน้ำลำตะคองยอดเยี่ยมอีกยอดเยี่ยมหนึ่งบ้านดอนวัวหมู่10จัดท่องเที่ยวมีรหัสวิทย์น้ำโชว์เด่นอยากเห็นเชิญนะคะดีใจจังปีนี้มีน้ำเพียงพอสรุปได้จังซี่จังซี่ว่าไม่ว่าคนโคราชสวยเขมรไทยลาวใน4จังหวัดอีสานใต้นี้น้ำท่าเขาดีขอรับท่าน้ำดีทุกชีวิตสดใสคือเอาทั้งของล้วนคือคนไทยภาษาเป็นเอกลักษณ์ทุกคนรู้จักมาจากภาคไหนหน้าตาบ่งบอกที่มาที่กิริยาเปี่ยมด้วยน้ำใจชาวอีสานนั้นมีหลายเผ่าโคราชเขมรลาวสวยยอดภูไทยข่าวดีดีกับพี่คำรณและนี้เป็นโชคดีของคนที่อยู่อีสานใต้ตั้งแต่โคราชถึงสุรินทร์เลยละเต็กน้องปรับอ้อยเดงลำตะคองลองถึงฝั่งคงนวลน้องชมยงเจ้าจะชื่นใจถ้าน้องเจ้าเบื่อเมื่อ